ก็คือกระแสหุ้นจีนมาแรงนะครับเราเอากองทุนของ SCB นะครับแล้วก็ Principal นะครับมาเทียบให้ดูนะครับว่ามีกองไหนน่าลงทุนบ้างครับเดี๋ยวไปดูกันก่อนเลยนะครับที่ของ Principal ครับทาง Principal นะครับก็จะแนะนํา2กองครับเพราะว่าในไตรมาส1นะครับเราก็เห็นการเปิดเมืองเนี่ยเห็นภาพใน GDP แล้วครับเพราะว่ามีการเติบโตแข็งแกร่งนะครับที่ 4.5% ครับตัว Principal นะครับก็จะแนะนํากองPrincipal CHEQ นะครับแล้วก็ Principal China Tech นะครับเรามาดูว่าทำไมจีนถึงน่าลงทุนระยะยาวก่อนดีไหมคะอันนี้เรากำลังพูดถึง long term view เลยนะคะปัจจัยแรกก็คือตัวเลขเศรษฐกิจโดยรวมของจีนเนี่ยกำลังดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างที่เราทราบนะคะ PMI ของจีนปรับตัวเพิ่มขึ้น 51.6 ในเดือนกุมภาแล้วก็ยอดค้าปลีกที่ขยายตัว 3.5% year on year ในเดือนมกราคมกุมภาอันนี้ตัวเลขเนี่ยกำลังปรับขึ้นอย่างมากเลยนะคะอันที่2เรื่องที่รัฐบาลคลายมาตรการการควบคุมธุรกิจเทคโนโลยีเราจะเห็นว่าตอนนี้อาลีบาบาเทนเซ็นเนี่ยมีการแตกลูกแตกหลานเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วนะคะแสดงถึงว่ามาตรการการควบคุมดูแลของรัฐบาลตอนนี้เนี่ยสำเร็จเสร็จไปแล้วนะคะแล้วก็ทำให้บริษัทเหล่านี้เนี่ยมีการสปินออฟตัวบริษัทลูกเพื่อให้ขยายการเติบโตให้ชัดเจนนะคะการควบคุมดูแลก็คงจะน้อยลงเรื่อยๆเลยนะคะเพราะว่าเมื่อ 2-3 ปีก่อนเนี่ยถือว่าเข้มงวดที่สุดนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือจีนผ่อนคลายนโยบายการเงินนะคะซึ่งทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวซึ่งจะสวนทางกับเศรษฐกิจสหรัฐนะคะแล้วก็เศรษฐกิจต่างจากหลายๆใช่ครับต่างจากหลายๆเศรษฐกิจทั่วโลกเลยครับแล้วก็รัฐบาลจีนก็ตั้งเป้าหมายว่า GDP นะครับปี66จะเติบโต 5% ครับก็ต่ำกว่าที่อื่นหมดเลยนะครับที่อื่นนี่ให้ 5.5 บ้างนะครับบางที่ให้ไปถึง6เลยครับ UK ติดลบนะคะต้องเช็คถึงขั้นติดลบเลยนะคะสำหรับ IMF คาดการณ์แล้วก็มาตรการการผ่อนคลายโควิดอย่างที่บอกว่าในช่วงนี้นี่คือการเข้าจีนอะไรต่างๆเนี่ยสะดวกรวดเร็วมากขึ้นนะคะแล้วก็ราคาหุ้นของจีนยังไม่แพงนะคะ MSCI China Index ซื้อขายในระดับลบ 0.5 SD หรือประมาณ10เท่าเท่านั้นเองนะคะถือว่าต่ำมากนะคะบ้านเราก็16-17หรือเปล่าคะถึงแม้ราคาจะตกลงมาก็ยัง PE เรายังอยู่สูงอยู่นะคะแต่จีนนี่ระดับ10เท่าเท่านั้นเองนะคะถือว่าการเปิดประเทศการกระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วก็การบริโภคในประเทศในครั้งนี้เนี่ยก็คงจะกระตุ้นการเติบโตของบริษัทจดทะเบียนในจีนอย่างมากเลยค่ะทีนี้กองที่มานำเสนอเนี่ยกองแรกเรามาเจาะลึกก่อนนะน้องเชคเนาะเป็น CIMB Principal CHEQ นะคะกองนี้เนี่ยได้ Morningstar 5ดาวเป็นลักษณะการลงทุนแบบ All Cap Stock นะคะเน้นในธุรกิจเล็กใหญ่ครอบคลุมทุกสถานการณ์นะคะกองนี้ถ้าเราฟังจากที่อื่นมาเนี่ยมันก็คือกล่องเดียวกันนั่นแหละที่ทาง SCB แนะนำนะคะเป็นของ Schroder กองหลักก็คือ Schroder ISF All China Equity Fund เพราะฉะนั้นอย่างที่พี่ลีบอกแต่แรกว่าเวลาเราไปซื้อกอง China เนี่ยมันชื่อเดียวกันหมดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเป็นกองเดียวกันมันก็มีลักษณะของนักลงทุนที่เข้าไปซื้อซ้ำๆกันแล้วสุดท้ายเป็นกองเดียวกันอันนี้เป็นสถานการณ์ที่นักลงทุนบ้านเราเจออยู่นะคะถ้าใครเป็นลูกค้าของหลายๆที่จะเจอสถานการณ์แบบนี้แล้วก็บางคนเนี่ยถือไปถือมา10กองปรากฏว่า 3-4 กองเนี่ยเป็นกองเดียวกันแล้วก็ไม่รู้นะคะว่าเป็นกองเดียวกันอันนี้คือกองนี้ก็คือเป็นกองของ Schroder ซึ่งเป็นนโยบายการลงทุนแบบ All China นะคะก็ลักษณะพิเศษของกองนี้ก็คือเน้นลงในหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กด้วยนะคะ 20-30% เพราะว่าเขาเน้นการเติบโตของการลงทุนนั่นเองนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงเรื่องการจัดระเบียบนั่นเองนะคะเพราะว่าหุ้นขนาดเล็กเนี่ยพวกนี้ก็ไม่ได้อยู่ในเป้าไม่อยู่ในสายตาของทางหน่วยงานของรัฐเท่าไหร่นะคะแล้วก็เป็นหุ้นที่เติบโตด้วยดังนั้นเขาก็จะมีส่วนหนึ่งนะคะที่เข้าไปลงทุนแล้วก็เน้นการเลือกหุ้นที่มีผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนสูงแล้วก็มีการเติบโตต่อเนื่องแล้วก็เป็นหุ้นที่รัฐบาลสนับสนุนนะคะอย่างพวก Clean Energy EV Battery Copper Semiconductor เป็นต้นนะคะอันนี้เป็นจุดเด่นของกองนี้นะคะ
ที่เขาเลือกมาบอกว่าน่าลงทุนอย่างมากนะคะลองดูตัวอย่างของหุ้นนิดนึงได้ไหมคะน้องเชคว่าหุ้นที่เขาเลือกมาเป็นยังไงบ้างค่ะครับก็เดี๋ยวเราไปดูหุ้น10อันดับแรกของเขานะครับก็คือ Tencent Holding ครับอยู่ที่ 7.7% ครับ Alibaba Group Holding นะครับอยู่ที่ 6.4% Moutai ครับ 4.3% CAT นะครับอยู่ที่ 3.6% China Merchants Bank นะครับ 3.4% CJN Mining Group นะครับอยู่ที่ 3% Ebin นะครับอยู่ที่ 2.5% Sunjua International Group Holding นะครับอยู่ที่ 2.3% Ping An Insurance Group นะครับอยู่ที่ 2.3%China เหมิงหนุ่ยเดรี่นะครับอยู่ที่ 2% ครับค่ะถ้าเราตัวอย่างหุ้นครับค่ะ ChatL ใช่ไหมคะน้องเชคตัวนี้ดังเนาะเป็นทำธุรกิจอะไรคะครับเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าครับที่น่าสนใจนะครับก็คือครองส่วนแบ่งการตลาดมากถึง 34.7% ครับและทำให้บริษัทเนี่ยมีรายได้แล้วก็กำไรเติบโตอย่างต่อเนื่องเลยครับกำไรก็สูงนะคะสูงเลยครับในปี2022 93% ใช่ครับค่ะแล้วก็ทางCJIN Mining Group เนี่ยเป็นหนึ่งในท็อป5ของโลกที่ทำเรื่องสำรวจและขุดแร่เหมืองแร่ทองคำเงินทองแดงสังกะสีเหล็กและโลหะนะคะแล้วก็ขายในจีนแล้วขายทั่วโลกเขาก็มีสิทธิบัตรในการสำรวจขุดเจาะต่างๆครอบคลุมพื้นที่เนี่ย 2,600 ตารางกิโลเมตรในจีนนะคะมีทองคำเยอะด้วยตอนนี้ทองขึ้นนะน้องเชคก็คงได้ประโยชน์เยอะมากเลยนะคะมีทองคำทองแดงแล้วก็สังกะสีก็ประเทศจีนนี่กว้างใหญ่ไพศาลนะคะก็มีแร่ธาตุเยอะก็บริษัทนี้ก็เป็น1ใน10ที่กองทุนเข้าไปลงทุนนะคะเราดูชื่อเนี่ยหลายๆหุ้นหลายๆตัวเราก็จะรู้จักดีเนาะ Tencent Alibaba เหมาไทยตัว CatL อย่างเงี้ยก็รู้จักกันอยู่แล้ว China Merchants Bank ก็เป็นแบงค์ที่ดูแลเงินลงทุนของลูกค้าต้องเรียกว่าเป็นพวก High Net Worth พวกลูกค้าคนร่ำรวยซึ่งตอนนี้คนร่ำรวยของจีนเนี่ยเยอะมากเลยนะคะหนีมาสิงคโปร์ด้วยน้องเช็คเพราะว่าเขาบอกว่าพอรวยแล้วอยู่ประเทศจีนมันใช้เงินไม่ค่อยสะดวกเขาก็เลยเอาเงินหอบมาที่ทางสิงคโปร์ก็เยอะนะคะแต่คนที่ยังเอาเงินไว้อยู่ที่เมืองไทยเขาก็ไปใช้บริการของ China Merchant Bank เนี่ยแบงค์นี้เขาก็จะใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็มีหลายๆบริษัทที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยดังนั้นเนี่ยกองนี้ก็เป็นกองนึงที่น่าสนใจสำหรับคนที่อยากลงทุนแล้วหาโอกาสจากหุ้นที่เรียกว่าเป็น All China นะคะถ้าจะไม่ซื้อที่นี่นะคะก็ไปซื้อที่อื่นก็ได้เดี๋ยวเราจะแนะนำนะคะว่ากองเนี้ยของ Schroder เนี่ยขายที่ไหนบ้างนะคะแล้วก็ในส่วนอีกกองหนึ่งเนี่ยเขาเน้นธีมเทคโนโลยีค่ะน้องเชฟกองนี้ก็คือ Principal China Tech นะคะกองนี้เนี่ยถามว่าทำไมต้องเน้นจีนล่ะคะเพราะว่าจีนมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำเทคโนโลยีด้านระดับโลกในปี2035ไม่นานนี้เองนะคะอันนี้เป็นเป้าหมายจากการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ครั้งที่20ในปีที่แล้วนี่เองที่เขาเน้นเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยแหละค่ะดังนั้นเนี่ยใครที่อยากจะจับโอกาสของการเติบโตตามเป้าหมายของรัฐบาลจีนที่เขาวางเป้าหมายไว้ในเรื่องการเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีกองนี้ก็น่าจะเหมาะสำหรับธีมการลงทุนระยะยาวเลยนะคะเพราะว่าประกอบด้วยหุ้นใหญ่และหุ้นเล็กใน2กองเลยนะคะกองนี้ลงอะไรบ้างคะเป็น2กองใน1กองซึ่งมันจะต่างกับที่อื่นนะคะเพราะว่าที่อื่นเนี่ยถ้าเป็นเทคใหญ่ก็เป็น China Tech ไปเลยแล้วก็หุ้นขนาดเล็กเขาก็จะเป็นกองขนาดเล็กอีกกองนึงแต่อันนี้เอา2กองมาไว้ในกองเดียวกันค่ะครับก็จะลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมนะครับที่พื้นฐานดีในตลาดหางเส็ง Tech Index นะครับก็คือผ่านกองทุนแรกนะครับ iShare หางเส็ง Tech ETF นะครับส่วนกองที่2ครับจะเป็น CraneShare ครับ SSE Star Market 50 Index ETF นะครับแล้วก็มีมูลค่าสินทรัพย์เนี่ยในการบริหารเนี่ยมากกว่า 3.8 พันล้านเหรียญนี่ครับค่ะก็กองแรกเนี่ยเทรดอยู่ในหางเส็งกองที่2เนี่ยอยู่ใน Star Market นะคะถ้านักลงทุนคุ้นเคยกับหางเส็งก็คงจะทราบอยู่แล้วนะคะว่ามีการรวบรวมกลุ่มเทคไปไว้เทรดอยู่ที่นั่นนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเนื่องจากรัฐบาลจีนเขาส่งเสริมเทคโนโลยีเขาก็เลยไปตั้ง
ลาดใหม่ขึ้นมาเรียกว่า Star Market นะคะที่เซินเจิ้นนะคะซึ่ง Star Market เนี่ยก็จะเป็นหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางแต่ถ้าดูการลงทุนของเคลนแชร์แล้วเนี่ยเขาก็จะไปจับที่หุ้น50ตัวแรกที่มี Market Cap ใหญ่สุดของ Star Market นี่ถามว่า Star Market เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับหุ้นอเมริกาเนี่ยเป็นหุ้นกลุ่มไหนก็คือเป็น Nasdaq นั่นเองนะคะเป็น Nasdaq ของจีนนั่นเองนะคะทีนี้หุ้นที่จดอยู่ใน Star Market ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เซมิคอนดักเตอร์เนี่ยแหละค่ะแล้วก็รัฐบาลเนี่ยเขาเข้าไปสนับสนุนโดยการให้งบเรื่อง R&D ให้วงเงินวิจัยพัฒนานั่นแหละค่ะเพื่อสนับสนุนการเติบโตแล้วก็เน้นการพึ่งพาการผลิตในประเทศนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยบริษัทพวกนี้จะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วยได้ทุนวิจัยพัฒนาด้วยนะคะก็หลายๆอย่างประกอบกันแล้วก็มีตลาดในประเทศรองรับอย่าลืมว่าประเทศจีนเองเนี่ยเขามีเป้าหมายที่จะลดการนำเข้าแล้วก็พึ่งพิงตัวเองให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าตอนนี้ขนาดเขาวางเป้าหมายในการดูแลตัวเองเนี่ยทางสหรัฐก็มีการดึงในเรื่องการส่งออกมาจากจีนเยอะมากเลยนะคะถ้าเขาไม่วางเป้าหมายไว้เนี่ยก็เศรษฐกิจก็แย่เหมือนกันนะคะเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องชิปเนี่ยเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยยังไปพึ่งสหรัฐอยู่นะคะก็ไปพึ่งทางไต้หวันอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยทางจีนเองก็ต้องก้าวล้ำในเรื่องของการพัฒนาเหล่านี้แล้วก็ลดการนำเข้าให้ได้มากที่สุดนะคะดังนั้นการลงทุนใน2กองนี้ก็จะได้ลงทุนทั้ง2รูปแบบเลยทั้งหุ้นขนาดใหญ่แล้วก็หุ้นขนาดเล็กที่เทรดอยู่ใน2ตลาดเลยค่ะครับก็ของ Principal จะมีกองแรกนะครับ Principal China Equity ที่ลงใน All Share นะครับแต่สำหรับคนที่ชอบเทคนะครับก็มา Principal China Tech นะครับสำหรับคนที่ต้องการข้อมูลเพิ่มนะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้นะครับที่ @belrepublic ครับเดี๋ยวเราไปดูเขาบอกว่าน้องเขาบอกว่าเขามีฮาร์ดเทคแล้วก็ซอฟท์เทคใช่ไหมคะลองอธิบายนิดหนึ่งค่ะน้องเชคว่าฮาร์ดเทคกับซอฟท์เทคเนี่ยต่างกันยังไงคะลูกค้าจะได้มีไอเดียว่ากองนี้มันเน้นอะไรบ้างคะครับตัวกองแรกที่เป็นลงในหางเสงนะครับก็คือจะลงในซอฟท์เทคครับซอฟท์เทคก็คือพวกอีคอมเมิร์ซพวกคลาวด์แล้วก็ดิจิตอลอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นฮาร์ดเทคครับคือจะเป็นพวกกลุ่มเทคโนโลยียุคใหม่ครับอุปกรณ์ชั้นสูงนะครับอย่างเช่นโดรนนะครับการผลิตไฮเทคนะครับแล้วก็ทรัพยากรยุคใหม่ครับหรือว่าเป็นแบตเตอรี่นะครับเป็นฮาร์ดเทคครับค่ะก็มีความชัดเจนนะคะตัวอย่างหุ้นก็เทนเซนต์ BYD เป็นต้นนะคะหรือว่าประกลุ่มคิงซอฟต์ออฟฟิศนะคะอันนี้ก็เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่นะคะหรือว่านิงโบรันเบย์นะคะเป็นผู้จัดจำหน่ายตัว New Energy Technology แบตเตอรี่ลิเทียมในอุตสาหกรรมต่างๆนะคะเช่นรถยนต์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นนะคะนั้นบริษัทถ้าใครอยากจะลงเล็ง BYD ไว้นี่ก็กองนี้ก็มีนะคะชอบ Tencent ชอบหุ้นใหญ่ๆ Alibaba Tencent ก็มีนะคะเพราะว่าเขาไปจับในเรื่องของกลุ่ม e-commerce ด้วยค่ะเดี๋ยวเราจบของกองแนะนำของ CMB 2กองนี้นะคะก็มีให้เลือก2กองทีนี้เราขยับมาที่ SCB บ้าง SCB นี่เราเคยเชิญฟันเมเนเจอร์มาเล่าให้ฟังนะคะของกองเขาเนี่ยมี8กองเลยใช่ไหมคะน้องเช็คเขาเลือกกองอะไรมาให้เราคะแค่2กองนะคะครับทาง SCB นะครับจะชอบกองของ All Share ครับก็คือ SCB China Equity ครับก็คือลงทุนใน Schroder International Select Fund All China Equity ครับส่วนกอง A Share นะครับก็คือ SCB A Share ครับลงทุนใน Schroder เหมือนกันครับ Schroder ISF China A USD ครับถ้าดูชื่อแล้วซ้ำกันเห็นไหมน้องเชคที่บอกว่ากองหลายๆกองเนี่ยขายอยู่หลายที่หลายบลจ.เนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างที่นักลงทุนจะเห็นเลยนะคะว่าใจตรงกันในเรื่องของการเลือกกองนะคะก็คือหนึ่งก็คือเลือกบลจ.เดียวกันนะคะก็คือทาง Schroder Asset Management นะคะแล้วก็อันที่สองก็คือกองชโรเดอร์ที่เลือกมาเนี่ยถ้าเป็นของ SCB เนี่ยเขาชอบชโรเดอร์ทั้งสองกองก็คือเป็นกองออชแชร์กับกองเอชแชร์ทีนี้ถามว่ามันต่างกันยังไงถ้าเป็นออชแชร์เนี่ยก็คือ SCB CHEQ เนี่ยก็เป็นกองเดียวกับที่ทาง CMB เขาคัดมาให้นักลงทุนนั่นแหละค่ะซึ่งกองนี้ก็มีการเลือกหุ้นจริงๆโดยนโยบายเนี่ยเขาเลือกลงเอชแชร์ได้สูงสุด 70% เลยนะคะ
ก็เป็นนโยบายอันนึงของเขาแต่ถ้าเป็น A-share เนี่ยพอร์ตการลงทุนของทั้ง2กองเนี่ยเป็น high conviction ทั้งคู่นะคะถ้าเราไปดูพอร์ตจีนอื่นๆเนี่ยจะเน้นกระจายการลงทุนบางทีลงเป็น100ตัวเลยนะคะกองนี้ก็มีประมาณ40 60 70อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็มีศักยภาพในการเติบโตทีนี้มันอยู่กันคนละตลาดแค่นั้นเองคือตลาด All Share อันนึงกับที่เป็นตลาดตัว A Share นั่นเองดังนั้นเวลานักลงทุนจะเลือกกองก็ลองดูนะคะว่าทำไมเขาถึงเลือก2กองนี้คะน้องเชคสำหรับ SCB CHEQ กับ SCB A Share เขาให้เหตุผลว่าอะไรคะทำไม2กองนี้น่าลงทุนค่ะเอากองแรกก่อนเนาะ SCB CHEQ ค่ะครับก็จาก CHEQ นะครับก็เลือกที่ทีมผู้จัดการครับเพราะว่ามาจากประเทศจีนนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ในเอเชียนะครับอย่างยาวนานอันนี้เรื่องที่สำคัญมากเลยนะครับแล้วก็เราดูได้จาก performance ครับเมื่อเทียบความเสี่ยงแล้วนะครับในอดีตสูงกว่ากองทุนอื่นที่มีลักษณะเดียวกันครับแล้วก็ได้รับ Morning Star 5ดาวด้วยครับแล้วก็สำหรับ SCB A Share เชิญครับค่ะกองนี้ก็ถ้าอยากจะไฮไลท์นิดนึงเขาก็คือมิกกี้ที่เราพูดไปนะคะลง A Share ได้สูงสุด 70% แล้วก็เป็น High Conviction 40-70 ตัวตอนนี้ถืออยู่79ตัวนะคะแล้วก็ไม่ลงทุนในลงทุนในหุ้นขนาดกลางเยอะนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวกันที่2นะคะน้องเชคต่างกันยังไงคะครับก็จะเป็นแนวคล้ายๆกันครับก็คือทีมผู้จัดการเนี่ยมีประสบการณ์อย่างยาวนานครับในเอเชียแล้วก็ลงทุนเลือกหุ้นนะครับแบบกลยุทธ์ bottom up strategy ครับเดี๋ยวเราจะไปคุยเรื่องนี้กันเจาะลึกกันมากขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ลงทุน 40-70 บริษัทครับปัจจุบันก็ประมาณ71ตัวนะครับแล้วก็เราดูได้จากผลตอบแทนครับเพราะว่าสูงกว่ากองที่มีลักษณะเดียวกันในอดีตด้วยครับแล้วก็ได้ Morning Star 5ดาวด้วยครับค่ะ high conviction ทั้งคู่แต่อยู่คนละตลาดนั่นเองนะคะทีนี้ผู้จัดการกองทุนเนี่ยลุยซ่าโลนะคะทีนี้เราข้อสังเกตอย่างหนึ่งของกองจีนเนี่ยหลายที่ก็คือใช้คนจีนบริหารก็คือจะเหมือนกองเวียดนามที่ต้องใช้คนเวียดนามบริหารเหตุผลเพราะว่าเป็นเรื่องของการเข้าใจบริบทของการลงทุนในประเทศนั้นๆ นะคะเหมือนอย่างกองไทยก็เหมือนกันนะคะถ้าให้ฝรั่งบริหารกับให้คนไทยบริหารเนี่ยการเลือกหุ้นจะค่อนข้างแตกต่างกันชัดเจนเพราะว่าความเข้าใจในเชิงลึกของตลาดกับหุ้นรายตัวเนี่ยสำหรับคนที่ต้องเรียกว่าเป็นคนโลโก้กับคนที่เป็นต่างประเทศเนี่ยบริบทของความเข้าใจมันจะเข้าไปในระดับที่แตกต่างกันนะคะอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ว่ากองจีนแทบจะทุกกองเลยเนี่ยจะใช้คนจีนบริหารแล้วก็ทางลุยซ่าโลเนี่ยเขาก็เบสอยู่ที่ฮ่องกงก็จะคล้ายๆกับในส่วนของกองของ UBS กองเจ้าดังนะคะที่ทางอีสปริงเขาแนะนำให้นักลงทุนอันนั้นก็จะเป็นทีมของบินฉีนะคะซึ่งเขาก็จะเบสอยู่ที่ฮ่องกงเช่นเดียวกันซึ่งใกล้ชิดกับตลาดจีนอย่างบินฉีเองก็คือเป็นคนจีนแผ่นดินใหญ่เลยแล้วก็มานั่งทำงานอยู่ที่ฮ่องกงนะคะแต่ในส่วนของลุยซ่าโลเนี่ยก็เบสอยู่ฮ่องกงนี้เราดูลักษณะการทำงานของเขาเนี่ยของฟันเมเนเจอร์ถ้ามาเทียบกับฟันเมเนเจอร์คนไทยเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเนาะเพราะว่าอย่างของเขาเนี่ยทำงาน30ปีอยู่ในอุตสาหกรรมแล้วก็อยู่ในบริษัททางชโรเดอร์เองเนี่ย26ปีอันนี้จะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าพี่ลีเคยทำงานที่ชโรเดอร์นะคะแล้วก็ในส่วนที่พี่ลีทำงานที่ชโรเดอร์ก็ประมาณ5ปีนะคะที่เป็นชโรเดอร์แอสเซทแมเนจเมนต์ตรงนั้นเนี่ยวัฒนธรรมการทำงานของที่นี่เน้นลองเทอมจริงๆแล้วก็พนักงานเนี่ยอยู่กันยาวๆนะคะซึ่งอันนี้เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่ทำให้การบริหารงานต่อเนื่องถึงแม้แต่อย่าง UBS เองอย่างบินฉีนี่ก็อยู่ระยะยาวกับบริษัทเหมือนกันทำให้เวลาเขานำเสนอพอร์ตการลงทุนของเขาเนี่ยเขาสามารถพูดได้ว่าอันนี้เป็นผลงานของฟันเมเจอร์คนนี้เพราะว่ามีการลงทุนอย่างต่อเนื่องแล้วอยู่กับบริษัทอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นลักษณะอันหนึ่งนะคะบอกคนนี้เขาเข้ามาทำงานกับบริษัทตั้งแต่ปี1996เลยนะคะในฮ่องกงออฟฟิศนะคะแล้วก็เขาก็ไปจบมาทีนี้เขาก็บอกหมดเลยว่าเขาทำงานอะไรบ้างแล้วก็การศึกษาของเขาเนี่ยเขาก็
จะจบทางด้าน finance จากMacquarie ของซิดนีย์นะคะแล้วก็ไปจบจากเมลเบิร์นด้วยนะคะในก็คือเข้าใจวัฒนธรรมทางเอเชียค่อนข้างดีนั่นแหละเพราะว่าเวลาเราไปเมลเบิร์นเราไปซิดนีย์เนี่ยเราจะเห็นคนจีนเยอะมากเลยนะคะคนจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยส่งลูกหลานไปเรียนที่ซิดนีย์เมลเบิร์นเยอะมากทำให้เขายิ่งเข้าใจวัฒนธรรมในโซนนี้ค่อนข้างดีแล้วก็มาเป็นฟันด์แมเนเจอร์อยู่ที่ฮ่องกงแล้วก็ทางผู้ช่วยของเขาอะนะคะก็ฟันด์แมเนเจอร์เนี่ยก็เป็นแจ็คลีก็เป็น CFA เหมือนกันก็ดูทางด้าน A share นะคะเท่ากับว่าเขาก็จะมีฟันด์แมเนเจอร์ทีหลักเนี่ย2คนตรงนี้นะคะประสบการณ์ในอุตสาหกรรมก็24ปีในเรื่องของด้านทางด้าน investment แล้วก็มีประสบการณ์ที่ทำงานกับทาง Schroeder อยู่10ปีนะคะเท่ากับว่าทั้ง2คนเนี่ยก็เป็นคีย์หลักในการบริหาร2กองนี้นะคะแล้วก็ขบวนการนิดนึงเรามาดูรู้จักผู้จัดการกองทุนเรามาดูขบวนการนิดนึงนะคะน้องเชคขบวนการเลือกหุ้นของเขาเนี่ยหุ้นอยู่ใน Universe เนี่ย 4,500 หุ้นจะเลือกเข้ามาได้ในพอร์ตนะครับเรียกว่าคัดแล้วคัดอีกนะครับเนาะเยอะมากนะคะแล้วก็4,500 หุ้นเนี่ยเป็นตลาดใหญ่นะถ้าเราไปดูที่ตลาดอย่างอินเดียนี่ก็ตลาดใหญ่มากเลยนะเพราะประเทศมันใหญ่หุ้นก็เป็นหลายๆพันตัวเหมือนกันอย่างหุ้นไทยนี่อาจจะ600นะน้องเชคเนาะ 6-700 ตัวของเขานี่ 4,500 ตัวแล้วก็เขาไปดูในเรื่องสกรีนคันที่2ก็คือดูในเรื่องสภาพคล่องด้วยนะคะว่า market cap มากกว่า500ล้านนะคะ USD แล้วก็เทรดการเทรดต่อวันของเขาเนี่ยต้องมีเทรดวอลุ่มมากกว่า1ล้านอันนี้หมายความว่าเขาดูในเรื่องของขนาดของหุ้นที่เข้าไปลงทุนกับวอลุ่มเทรดเพราะว่าเวลาที่เราจะซื้อจะขายกองมันจะได้ซื้อขายได้ไม่ใช่ไปติดหุ้นอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยฟันด์แมเนเจอร์ก็ต้องดูเรื่องสภาพคล่องให้พวกเราตรงนี้แหละค่ะแล้วก็เขาดูเรื่อง ESG อย่าลืมว่าการลงทุนในประเทศเหล่านี้เนี่ย ESG สำคัญมากๆแล้วก็ธุรกิจอันไหนที่มันค่อนข้างสุ่มเสี่ยงดูเป็นสีเทาสีดำนี่เขาไม่ลงนะอย่างพวกนิวเคลียร์พวกเคมีคอลไบโอโลจีพวกขายอาวุธเพื่อถ่านหินน่ะพวกที่มันทำร้ายภูมิอากาศเนี้ยค่ะถ่านหินหรือว่าพวกโทแบคโคอย่างเงี้ยพวกอะไรที่มันเป็นสารเสพติดก็ไม่ลงนะคะอันนี้เป็นเรื่องทำในเรื่องของ ESG ด้วยแล้วก็สุดท้ายเขาเลือกหุ้นมาทั้งหมด300ตัวแล้วก็ 50% อยู่ใน A share ที่เหลือ 50% ก็คือ A share กับ USADR นะคะเพราะฉะนั้นหลักการของการลงทุนก็คือประมาณนี้ละค่ะจาก 4,500 กรองไปกรองมาเหลือ300ก็ตอนนี้เหลือ79สำหรับหุ้น All share แล้วก็71สำหรับ A share นะคะแล้วก็สัดส่วนการลงทุนก็คงอยู่ในเรนจ์นี้นะคะเรียกว่า High conviction ก็คือ40ถึง70ตัวนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นขบวนการลงทุนของเขาค่ะตัว investment strategy แต่นิดนึงนะคะเน้นเรื่องอะไรบ้างคะน้องเชคครับถ้าเป็น SCB CHEQ นะครับก็คือจะเน้นเรื่องของ consumption ครับเพราะว่ามีการเปิดเมืองนะครับแล้วก็อินเทอร์เน็ตแล้วก็ e-commerce ครับเพราะว่าตามที่การประชุมนะครับก็คือจะเน้นเรื่องของเทคโนโลยีมากขึ้นครับแล้วก็ smart car นะครับหรือว่า EV นะครับอีพวก EV แบตเตอรี่นะครับก็คือเป็นพวกกลุ่มพลังงานสะอาดนะครับที่กำลังจะเติบโตได้ดีในจีนเลยครับแล้วก็กลุ่ม Industrial นะครับกลุ่มเทคโนโลยีกลุ่ม Materials นะครับกลุ่มที่ไม่ชอบนะครับก็คือกลุ่มพวก Financials กับ Property ครับที่ Underweight อยู่นะครับอันนี้ลูกค้าน่าจะถูกใจเนาะเพราะว่าลูกค้าก็กลัวกลัวถามเราอยู่นั่นน่ะว่าเวลา Property มีปัญหาเป็นข่าวใหญ่ทีไรก็จะถามว่ากองมีปัญหามั้ยกองมีปัญหามั้ยคือจะเรียนนักลงทุนว่าโดยปกติของกองจีนนะคะหรือแม้แต่อินเด็กซ์ก็ตามเนี่ยมันมีสัดส่วนในอสังหาริมทรัพย์น้อยมากเลยนะคะเพราะว่าจำนวนหุ้นเขามันเยอะแล้วก็ market cap ของตัวเซกเตอร์ของอสังหาริมทรัพย์มันน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้แต่กอง ETF เองเนี่ยก็ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์น้อยทีนี้ถ้าเป็นกอง Active Fund อย่างกองพวกนี้ยิ่งน้อยไปใหญ่เลยนะดังนั้นเวลามีข่าวที่ทำให้เราตกอกตกใจนะอย่างเรื่องอะไรจะล้มแล้วแบงค์นู่นแบงค์นี่จะล้มหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปตกใจตามนะคะเพราะว่ากองเหล่านี้เนี่ยเราเรียกว่า underweight นะคะก็อันนี้ชัดเจนนะคะว่า investment strategy เขาเป็นยังไงนะคะทีนี้หุ้น10ตัวเมื่อกี้เราดูของ
ทางนั้นแล้วเราก็มาเล่าให้อีกทีนึงคะมีอะไรบ้างคะครับก็มี Tencent Holding นะครับ 7.7% นะครับ Alibaba Group 6.4% ครับเหมาไทย 4.3% ครับแล้วก็ CATL นะครับอยู่ที่ 3.6 ครับ China Merchant Bank 3.4 Seajin Mining Group 3% นะครับแล้วก็ Yibin นะครับ 2.5% Central International Group Holding นะครับ 2.3% Pingan Insurance นะครับอยู่ที่ 2.3% แล้วก็ China Mengniu Dairy นะครับอยู่ที่ 2% ครับก็คือเหมือนกับกองของ Principal เลยนะครับเหมือนกันเลยเพราะว่าเป็นกองเดียวกันนะคะอันนี้มาจากข้อมูลในวันที่28กุมภานะคะถ้าดูเซกเตอร์ก็เป็นกลุ่ม consumer discretionary นะคะสินค้าฟุ่มเฟือยสูงนิดนึงนะคะ อยู่ที่ 21.5 นะคะ industrial ก็เยอะเหมือนกัน 16.3 industrial เนี่ยเขาเน้นเรื่อง automation นะคะเรื่องการผลิตอะไรต่างๆที่เป็นการผลิตแบบทันสมัยนะคะแล้วก็ communication service นะคะก็เยอะอยู่เหมือนกัน 13.1 แล้วก็ consumer staple อยู่ที่ 10.1 แล้วก็จะเห็นว่ากองนี้เน้นเรื่องการบริโภคนะคะก็ถ้าดูชื่อเราก็จะเห็นนะว่าการบริโภคเนี่ยไปโฟกัสที่ไหนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราขยับไปในเรื่องของ SCBA share นิดนึงว่าเขาเน้นกลุ่ม investment strategy เนี่ยขอไปดูที่ผลตอบแทนนิดนึงนะครับว่าทำไมกองนี้นะครับถึงได้ Morningstar ต้อง5ดาวนะครับเพราะว่า3ปีย้อนหลังนะครับให้ผลตอบแทน 21.1 นะครับแล้วก็1ปีนะครับลบ 11.5 ครับแล้วก็ since inception นะครับหรือว่าตั้งแต่จัดตั้งกองเนี่ยให้ผลตอบแทน 34.5% ครับก็คือสูงกว่า MSCI China All Share เนี่ยกว่า 36% เลยนะครับเยอะนะคะน้องเชฟเพราะว่าถ้าดู3ปีนี่ก็ชนะขาดเลยเนาะเพราะว่าตัว MSCI เนี่ยลบ6นะแต่กองนี้เป็นบวกได้เนาะ3ปีก็อันนี้เป็นผลจากการเลือกหุ้นนั่นเองนะคะเราขอขยับมาที่กอง SCBA Share บ้างค่ะว่าตัว Investment Strategy เนี่ยเขาโฟกัสเหมือนกันกับกอง All Share ไหมคะเมื่อกี้จะแตกต่างกันครับก็คือจะโฟกัสที่ Digital Economy ครับก็คือพวก Media Software นะครับที่ได้ผลประโยชน์จากพวกกลุ่ม Cloud นะครับแล้วก็สมาร์ทคาร์ครับตัวนี้จะเหมือนกัน Industrial Technology แล้วก็มีเพิ่ม Healthcare ขึ้นมาครับด้วยการเป็น SCBA Share ที่ลงทุนในจีนแผ่นดินใหญ่นะครับเพราะว่ากลุ่มคนนะครับกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยเนี่ยแล้วก็ต้องการเข้าถึงกลุ่ม Healthcare มากขึ้นครับกลุ่มนี้ก็จะเติบโตได้ดีครับแล้วก็กลุ่ม Materials นะครับแล้วก็กองนี้ครับก็ไม่เน้นหรือว่า Underweight นะครับกลุ่ม Financial แล้วก็ Properties เหมือนกองที่แล้วเลยครับค่ะก็ถ้าดูคาแรคเตอร์นี่ต่างกันชัดนะถึงแม้จะเป็นฟันเมเนเจอร์เดียวในบริษัทเดียวกันเนี่ยแต่การเลือกหุ้นเนี่ยการเลือกเซกเตอร์นี่ต่างกันนะคะถ้าเป็นกองแรกเนี่ยที่เป็นออแชร์เนี่ยจะเน้นการบริโภคซะเยอะเนาะแต่พอมากองนี้เนี่ยเซกเตอร์อันดับ1เนี่ยจะเป็นแมทเทียลเลยนะคะ 21.1% แล้วก็อินดัสเทรียล 19.7 นะคะเฮลท์แคร์ค่อนข้างเยอะนะคะ 12.2แล้วก็มีกลุ่มการเงินกลุ่มการบริโภคอะไรก็จะลดหลั่นลงไปดังนั้นก็จะเน้นเรื่อง material กับ industry เป็นหลักมากกว่านะคะลองดูหุ้น10ตัวแรกนิดหนึ่งค่ะน้องเชคว่าหน้าหุ้นมันต่างกันเยอะไหมคะสำหรับ2กองนี้ค่ะครับก็หุ้น10อันดับแรกนะครับก็คือ Ping An Insurance Group ครับให้น้ำหนัก 4.9 ครับ China Merchant Bank 3.5 Media Group 2.9 วันหัว Chemical Group 2.8เมาไทย 2.7 CATL 2.7 Seajin Mining Group 2.6 Satellite Chemical 2.4 Mango Excellent Media 2.4 Hubei Ding Long 2.3 ครับก็จะแตกต่างกันครับค่ะลองดูผลงานนิดนึงไหมคะดูชื่อไม่เหมือนกันเลยนะคะมีอาจจะมีซ้ำกันบ้างเรื่อง China Merchant Bank ผิงอันอะไรพวกนี้นะคะแต่เนื่องจากว่าเน้นในเรื่อง Material กับ Industrial ดังนั้นชื่อก็จะแตกต่างกันไปนะคะแต่กองนี้ก็มีตัว CATL เยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็มีเหมาไทยด้วยที่ซ้ำกันอยู่นะคะก็ผลงานถ้าเป็น1ปี3ปี since inception ก็น่าประทับใจนะคะสมกับที่ได้5ดาวเลยนะคะครับ3ปีนะครับกองนี้ได้ผลตอบแทน 32.5 ครับในขณะที่กอง MSCI China A Onshore นะครับได้ 24.6 ครับแล้วก็1ปีนะครับที่ติดลบครับก็ติดลบ 6.6 ครับก็ติดลบน้อยกว่าตัว MSCI China ด้วยนะครับที่ 9.5 ครับ
แล้วก็ since inception นะครับก็ได้ 45% ครับส่วนตัว MSCI China เนี่ยก็ได้ประมาณ 5.7% ครับก็ต่างกันประมาณ 40% เลยนะครับกองนี้นี่เลอค่าจริงเลยเนาะสมกับครับที่ได้ Morningstar 5ดาวทีนี้ใครที่อยากจะอยู่กับกองทุนพวกนี้เนี่ยเอาเข้าจริงต้องอยู่ยาวนิดนึงนะโฉบไปโฉบมามันไม่ได้ประโยชน์นะเพราะว่าเวลาฟันด์เมเนเจอร์เขาลงทุนเนี่ยเขามีมุมมองเป็นลองเทอมเอาท์ลุคนะเขาไม่ใช่เป็นพวกเทรดตามเทคนิคนะอันนี้นักลงทุนอาจจะต้องเข้าใจนิดนึงนะคะว่าวิธีการเลือกหุ้นวิธีการลงทุนของนักลงทุนสถาบันเนี่ยจะแตกต่างกับนักลงทุนรายย่อยนะคะนักลงทุนสถาบันเนี่ยจะเป็นมอง long term growth แล้วก็เลือกหุ้นมองผลตอบแทน 3-5 ปี 5-7 ปีเป็นหลักดังนั้นถ้าเราจะลงทุนแบบนี้เนี่ยต้องอยู่แล้วก็ให้เวลาให้เขาสร้างผลงานให้เรานะคะไม่ใช่แบบว่าจะมองว่าผลตอบแทน1เดือนต้องเป็นบวก2เดือนต้องเป็นบวก6เดือน12เดือนต้องเป็นบวกอันนี้คือการลงทุนแบบนี้เนี่ยมันไม่มีมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยฟันด์แมเนเจอร์ไม่สามารถที่จะไปควบคุมตลาดได้คำว่าตลาดมันก็คือเป็นพฤติกรรมของนักลงทุนหลายๆกลุ่มที่เข้ามาซื้อขายในตลาดซึ่งนักลงทุนในกลุ่มที่เข้ามาซื้อขายในตลาดในระยะสั้นเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมองปัจจัยระยะสั้นแล้วก็รีแอคกับสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะสั้นในช่วงนั้นๆ นะคะทำให้ตลาดมันก็จะมีความผันผวนแต่ในแง่ของการลงทุนของฟันด์แมเนเจอร์เนี่ยเขามองในเรื่องคุณภาพและการเติบโตของเงินลงทุนของหุ้นที่เข้าไปลงทุนไม่ได้มองเรื่องคุณภาพและการเติบโตของตลาดนะคะเพราะว่ามันคนตลาดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราอาจจะมีสิ่งอะไรที่มากระทบตลาดจากหลายๆเรื่องยกตัวอย่างอย่างเช่นการเมืองหรือว่าความไม่พอใจอะไรต่างๆหรือว่าผลของสหรัฐที่มากระทบกับจีนอันนี้เป็นอิทธิพลของตลาดนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่นักลงทุนจะต้องทำก็คือถ้าเราเลือกกองที่ดีแล้วก็ให้เวลาที่เหมาะสมให้เขาด้วยแล้วก็อยู่ให้มันถึงในจุดที่กองทุนสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับเราซึ่งหมายความว่าต้องเป็นการผลตอบแทนระยะกลางระยะยาวนิดนึงนะคะอันนี้อยากจะฝากไว้สำหรับการลงทุนนะคะซึ่งก็อาจจะตอบโจทย์นักลงทุนที่ถือกอง RMF ก็ได้นะน้องเชคซึ่งจะมีวินัยในการอดทนมากกว่านักลงทุนทั่วไปนะคะนักลงทุนบ้านเราชินกับการมองผลตอบแทนระยะสั้นมากเกินไปอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ค่อยอดทนกับการลงทุนระยะยาวแล้วเรารู้สึกว่ามันนานเกินไปเราทนไม่ได้แล้วก็อันเนี้ยมันก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้เราพลาดในเรื่องของการหาโอกาสที่ดีของการลงทุนให้กับเรานะคะดังนั้นก็อยากจะฝากนักลงทุนไว้ว่าแบ่งเงินนะคะถ้าเรายังชอบสั้นไม่เป็นไรค่ะเราก็เอาเงินสั้นมาเล่นสั้นในสิ่งที่เราเหมาะสมที่เราคิดว่าเราอยากจะเล่นสั้นแต่ถ้าอันไหนที่เป็นกลางเป็นยาวเนี่ยให้แบ่งเงินมาแล้วก็ลงให้ได้แล้วก็อยู่ให้ได้นะคะก็ฝากไว้นะคะสำหรับการเลือกการลงทุนในครั้งนี้แล้วเราคิดว่าจังหวะของการเข้ากองจีในครั้งนี้ก็เป็นจังหวะที่ดีเลยนะคะแล้วก็หลายๆบลจ.ก็ออกมาเชิญชวนนักลงทุนให้เข้ามาในครั้งนี้นะคะซึ่งการลงทุนในกองจีนไม่ได้มีแค่กองธรรมดานะคะมีกองใน RMF SSF ด้วยแล้วก็สำหรับนักลงทุนที่มีกองจีนอยู่เต็มพอร์ตก็เอามาปรึกษาเราได้นะคะว่าเป็นกองประเภทไหนนะคะ A share O share หรือว่า S share ADR หรือว่าเป็นกองเทคนะคะหลายคนลงไปยังไม่รู้เลยว่าเป็นกองประเภทไหนแล้วก็ใครเป็นคนบริหารนะคะอันนี้เราเอามาตรวจสอบเอามาเปรียบเทียบเอาวิเคราะห์ดูแล้วก็อันไหนที่มันเยอะไปเราจะรวมกันดีไหมตัดออกไปไหมหรือว่าอันไหนที่น้อยไปเราไปเพิ่มสัดส่วนดีไหมนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่เราบริหารจัดการได้นะคะในช่วงนี้นะคะในช่วงที่หุ้นยังไม่แพงนะน้องเชคเนาะแค่สิบเท่าอยู่นะก็เอามาปรับมาเปลี่ยนช่วงนี้จะดีกว่าที่เราเอาไปทำตอนที่มันแพงแล้วค่ะครับก็เชื่อด้วยนะครับว่าเป็นจังหวะที่ดีครับเพราะว่าหลายๆเจ้าหลายๆสถาบันระดับโลกนะครับก็มองว่าการเติบโตเนี่ยอยู่ที่จีนครับส่วนฝั่งอเมริกานะครับก็คือมีความกังวลเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยมีความกังวลเรื่องภาคธนาคารแต่ก็ไม่ใช่ทุกภาคส่วนนะครับเพราะว่าอย่าง Apple เนี่ยก็ประกาศผลประกอบการมาอย่างได้โดดเด่นครับแต่ว่าตอนนี้แสงสว่างจังหวะนะครับอยู่ที่จีนครับเราก็นำมาเสนอทั้ง2รูปแบบนะครับทั้ง All Share และก็ China Tech นะครับสำหรับ
นักลงทุนนะครับที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถแอดไลน์มาที่ @webrepublic ได้เลยนะครับเรายินดีตอบทุกคำถามครับส่วนนักลงทุนที่มีพอร์ตอยู่แล้วนะครับมีสัดส่วนในจีนเยอะเกินไปเนี่ยอยากจะปรับพอร์ตหรือว่าอยากให้เราดูแลเรื่องของ RMF LTF นะครับก็สามารถแอดไลน์เช่นเดียวกันครับหรือว่าสแกน QR code ตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากข้อมูลดีๆนะครับในเพจของ Well Republic นะครับทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube ครับในการลงทุนใน Well Republic นะครับก็จะมีความสะดวกสบายครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับเพราะว่าเราเป็น One Stop Service นะครับแล้วก็มีความเชี่ยวชาญครับแล้วก็พอร์ตเนี่ยรวมไว้อยู่ในที่เดียวนะครับก็จะ